么？别那么稳固啊！อ้าวมึงซื้อผัดไทยมาด้วยเหรออืมกูซื้อมาให้มึงอ่ะเชี่ยใจโตกันอีกผัดไทยประตูหลังปะไม่ใช่ผัดไทยประตูหน้าผัดไทยประตูหลังโรงเรียนร้านเจ๊อ้วนไงมึงเนี่ยเข้าตลอดเลยนะชอบคิดว่าประตูหลังเป็นประตูหน้าประตูหน้ามันประตูใหญ่เว้ยเดี๋ยวกูไปหยิบจานก่อนนะเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูหยิบน้ำแล้วเฮ้ยงั้นเดี๋ยวมึงกินของกูกูกินของมึงเฮ้ยบีบให้กูด้วยดิthank you เฮ้ยมึงว่ามันจะอร่อยเหมือนเดิมปะวะไม่รู้ดิกูไม่ได้กินมาเป็นปีแล้ววะวันนี้แม่กูโทรมาด้วยวะเขาบอกจะให้กูกลับวันอาทิตย์นี้แต่กูยังไม่อยากกลับเลยวะกูยังไม่อยากกลับไปเจอความวุ่นวายที่นั่นอีกอย่างเลยอยู่โน่นกูก็ไม่มีเพื่อนแม่งโคตรเหงาเลยวะไหนมึงอยากให้กูกลับปะวะก็แล้วแต่มึงดิก็ถ้ามึงอยากให้กูกลับกูก็จะกลับแต่ถ้ามึงอยากให้กูอยู่กูก็จะอยู่กูอิ่มแล้วป่ะเราซื้อนี่มาให้อ่ะจะไปไหนอ่ะอ๋อเราจะกลับบ้านอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรคือพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วอ่ะแม่ให้กลับไปนอนที่บ้านอ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน 8:00 น.อ่ะเพื่อนเราขับรถมารับนะแล้วก็เราบอกทางไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราโทรตอนเช้าอีกทีนึงอืมโอเคไปเงี้ยบ๊ายบายเออเป็นไรวะเนี่ย
คิดถึงจังเลยอุ๊ยกำมาตายเลยเนี่ยอุ๊ยก็กำคิดถึงแม่อุ๊ยจริงจริงเหรออือฮึนนมีคนรออยู่ข้างบนนนเดี๋ยวกำมานะแม่ขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่ารีบเชิญนะลูกเกมต่อคิดถึงจังทำแบบนี้ไม่กลัวไฟไหม้บ้านเหรอเทียนทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนทำเองเลยนะน่ารักปะถ้าจะจูบเขาอ่ะต้องบอกรักเขาก่อนดีอีกแล้วทำไมชอบให้พูดคำนี้จังเลยอ่ะเอ้าแค่พูดว่ารักเขาเนี่ยมันยากมากเลยออไนท์เดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟังนะกำลักในนะกำลักในนะกำลักในมากๆเลยรักมากๆรักมากๆแค่นี้พูดไม่ได้เหรอจะกวนใช่ไหมโอ๊ยจะกวนได้จักรจีพอแล้วไนท์จักรจีไม่เอาสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนน้ำแบ็กเมาน์เทนเลยนะครับผมวันนี้มีสมาชิกใหม่มา2คนด้วยมาดูกันว่ามีใครบ้างอ้าววันนี้คนแรกเลยไปอยู่ถ่ายรูปกันชื่ออะไรชื่อซันครับตอนนี้โสดครับจีบได้ไม่ได้ถามเฮ้ยว่าไงกันเฮ้ยเดี๋ยวยังโดนมันโดนเลอะชิมหมดอีกคนนะครับอีกคนเนี่ยคนเนี้ยชื่ออะไรครับอ้าวชื่อบอลครับผมเป็นเพื่อนไนท์ที่กลับมาจากจีนครับอ๋อเพื่อนไนท์อ้าวกลับมาจากจีนกันพูดภาษาจีนให้ฟังสักประโยคนึงดิว่าไอ้นี่มีไอ้ว่ามาแปลว่าอะไรวะแปลว่าเอ้ยช่างแม่งเอ้ยซีตะยังปล่อยมันไปขอถ่ายรูปก่อนเย้เย้ผมไม่ลืมขอเสื้อก่อนเลยไปก่อนเลยผมไปเลยไปรวดกันแดดปะซันไม่เอาอ่ะมันเหนียวเหนียวว่ะเหมือนไนท์เลยไนท์ก็บอกว่าไม่ชอบเฮ้ยไม่ถ่าเหรอเฮ้ยกูรู้มึงไม่ชอบแต่มึงต้องทานะเว้ยเดี๋ยวผิวเสียไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวกูทาให้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกูบอกกูไม่ชอบอ่ะเฮ้ยเชื่อกูเดี๋ยวผิวเสียทำไมไม่ต้องถูหลังให้กันด้วยวะเฮ้ยกัมอยู่จะไปไหนไอ้สองคนนั้นมันเป็นเพื่อนกันแน่เหรอวะจากประสบการณ์ตรงกูเลยนะเว้ยกูว่ามากกว่าเพื่อนวะแต่ยังไม่ใช่แฟนอ่ะกูว่างั้นอ่ะไม่หรอกมั้งเขาคงเป็นเพื่อนกันน่ะนี่มันก็ยังไม่ชัวร์นี่โผแน่ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูกับไอ้ปี๊ดจะไปสู่ให้เองเว้ยเฮ้ยให้กูช่วยทุกคนดีวะแม่งน่าสนุกดีว่ะโอ้มีไงวะเออเว้ยเออมึงได้ยินมาจากตอนไหนวะนะมาตรงนั้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยรวมพลังเฮ้ยดีมากเจอ3 2 1Thank you.
เฮ้ยนายไปเล่นนู้นกันไปเล่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 นถึงอะดิเปล่าอ่ะปากแข็งนะเราเนี่ยเออไปเล่นตรงนู้นกันปะไปดิเออไปดิปะเร็วเราว่ากำลงไปก่อนเลยก็ได้นะอืมก็ได้ไปก่อนเลยเอ้าทำไมยังไม่ลงอีกอ่ะเฮ้ยเออบอลนายลืมของในล็อกเกอร์เปล่าอะไรอ่ะเฮ้ยไปดูดิป่ะไปไปไปดูเฮ้ยกลับไม่ไหนกลับเถอะกลับบ้านกันเว้ยไปไปไปนี่หัวไม่ดีเฮ้ยเป็นไงลูกไปเที่ยวสนุกไหมก็สนุกดีครับเป็นไรหรือเปล่าลูกแม่มีเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้กำฟังบ้างไหมอ่ะเยอะแยะแล้วทำไมแม่ไม่เล่าให้กำฟังนะแม่คิดว่าเล่าให้กำฟังอ่ะกำก็ไม่สบายใจหรือว่ากำไม่เข้าใจสู้แม่ไม่เล่าดีกว่างั้นแม่ลองยกตัวอย่างให้กำฟังสักเรื่องได้ไหมอ่ะก็เรื่องที่พ่อเลิกกับแม่ไงกัมก็รู้แค่ว่าพ่อกับแม่เลิกกันแม่ก็ไม่เล่าให้ฟังกัมก็ไม่เคยถามแม่ก็ว่าปล่อยปล่อยไปแล้วทำไมแม่กับพ่อ
พ่อเขาก็แก้ทำให้แม่รู้สึกว่าพ่อไม่รักแม่แล้วแม่ก็เลยปล่อยเขาไปแล้วกัมล่ะลูกเขาทำให้กัมรู้สึกไหมว่าเขารักลูกถ้าใช่อ่ะกัมก็อย่าปล่อยเขาไปนะลูกกัมรักแม่ที่สุดเลยนะแม่ก็รักกัมที่สุดเลยรักกัมที่สุดเลยนะแม่ง่วงแล้วแม่ไปนอนดีกว่านะลูกนะมึงจำครั้งแรกที่เราหัดกินเบียร์ได้ป่าววะจำได้ดิตอนม.4วิชาพละมีกูมึงเชี่ยปอนกูจำได้นะครั้งแรกนะเบียร์แม่งโคตรขมเลยและไอ้เชี่ยปอนนะก็ป๋องเดียวเมาลั่วเยี่ยวทั่วโรงเรียนเลยกูโคตรกลัวกูจับได้เลยวะแต่มึงอ่ะแค่เข้ากระป๋องที่สองนั่นก็เพ้อร้องไห้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะใครเพ้อใครร้องไห้ไม่มีวันนั้นไม่มีใครร้องไห้เลยกูจำได้ hey. โหฟอร์มมึงอ่ะบ้ามึงมั่วละมึงมั่วละมึงมั่วละกูไม่ได้ร้องไห้กลับมาแล้วเหรอน้าเข้าไปทำอะไรในห้องผมอะน้าไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยน้าแค่ให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดเท่านั้นเองน้าถึงน้าจะเลี้ยงดูผมมานะครับน้าก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับผมแบบนี้นี่มันชีวิตผมและอีกอย่างนะน้าแค่คนที่เลี้ยงดูผมแต่น้าก็ไม่ใช่พ่อแม่ผมถ้าของพวกนี้มันสำคัญกับแกนะแกก็เอามันไปเลยถึงฉันจะเป็นพ่อคนแม่คนไม่ได้แต่ฉันก็รักแกเหมือนลูกเข้าใจหรือเปล่าไหนกูถามอะไรมึงหน่อยได้ปะมึงรู้สึกเหมือนกับกูป่าววะ
ู้สึกกับมึงมากกว่าเพื่อนนะเว้ยตอนที่กูไปจีนโดยไม่ได้ลามึงอะรู้สึกเหมือนชีวิตกูไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วที่กูกลับมากูแค่อยากจะรู้เว้ยว่ากูเป็นอะไรขอโทษว่ะกูแม่งมีความสุขตลอดเลยนะเว้ยที่อยู่กับมึงอะถึงทุกอย่างมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่กูหวังก็เถอะแต่กูก็ยังคงหวังต่อไปนะกูรู้เว้ยว่าสำหรับมึงอะทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่สำหรับกูอะมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะเว้ยกัมอยู่บ้านไหมครับกัมไปคอนโดตั้งแต่เช้ามืดแล้วลูกมีอะไรกันหรือเปล่าลูกเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังนะครับแม่ขอบคุณครับ
กันออกมาคุยกันเถอะนะกันเราต้องคุยกันนะเฮ้ยถ้าเขาไม่อยากเจอกลับไปก่อนดิวะจะเข้าห้องไม่ให้เหรอเปิดประตูดิถ้านายยังไม่กลับอ่ะเรายังไม่เข้าหรอกเรื่องของเรากำอ่ะยุ่งได้ปะจริงๆเราก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของนายเท่าไหร่นะแต่พอดีกำเขาอยู่กับเราไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเราไปเลยวะจะกวนตีนเหรอใครกวนตีนแต่ที่ยืนอยู่เนี่ยหัวหน้าห้องใครจอบปะล่ะหยุดเถอะไนเรายังไม่อยากคุยตอนนี้กลับไปเถอะทำไมไนทำแบบเนี้ยถ้าเราเป็นกัมนะเป็นพี่พี่เลิกพูดแล้วก็เดี๋ยวไปล้างแก้วล้างแก้วดีกว่าแก้วเยอะมากไอ้ไนท์กูรู้นะเว้ยว่าเวลามึงจะทำอะไรอ่ะมึงคิดดีแล้วแต่สิ่งที่มึงทำได้ตอนเนี้ยก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะไม่ใช่อย่างที่ไอ้กำคิดแล้วมึงก็ต้องไปขอโทษเขาใช่เว้ยมึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่มึงทำอ่ะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วมึงต้องไปขอโทษไอ้กำเว้ยอ้าวแล้วมึงจะพูดตามกูทำเหี้ยอะไรแต่กัมไม่คุยกับกูเลยนะเว้ยแล้วยิ่งคนชื่อซันอะไรนั่นอีกอ่ะเฮ้ยของแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับที่จังหวะมึงเข้าไปเว้ยทุกของแบบนี้นะเว้ยถ้าเกิดไปจังหวะที่ไม่เหมาะสมอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อ๋อได้ไงจังหวะยังไงอ่ะมีเรื่องต้องคุยกันหน่อยแล้ววะครับเป็นไรป่ะวะเนี่ย
แล้วนายจะยังไงต่อน้องกัมมาหานายชะเดี๋ยวพี่โก้เข้าไปตามให้ดีกว่าน่าจะอยู่ข้างในแหละอยู่ข้างในชะไปตามเพลินไปจริงเหรอแล้วอยากจะให้เข้าไปหรือเปล่าล่ะเราอย่าเพิ่งใจอ่อนนะกัมแต่ดูหน้าเขาสิน่าสงสารจังแต่เรากลัวเขาอยู่นะใจแข็งไว้กัมใจแข็งไว้แค่จะมาบอกว่าคืนพรุ่งนี้อย่าลืมไปงานวันเกิดพี่ปึ้งแล้วกันถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาไปอ่ะจะหาก่อนเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ไปแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วนะมึงเหรอเออกูมีอะไรให้มึงช่วยนะวะเออๆขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากใส่ทำไมอ่ะพอดีนะปึ้งชอบลิงอ่ะเราว่าจะใส่ไปเซอร์ไพรส์ตอนเย็นอ่ะเออเฮ้ยอยู่นี่ดิสุดยอดเลยอ่ะเออกัมเนี่ยของนายต้องใส่ด้วยเหรอใส่ดิใส่เป็นเพื่อนเราชุดเนี้ยน่ารักจะตายอืมHey, ตรงไหนที่เธอจะตัดสินใจแค่เพียงขอเป็นคนที่รอความหวังรอรักที่เธอจะมีให้ฉันหวังวันหนึ่งเราจะรักกันอย่างที่ใจต้องการอาจไม่ใช่คนที่เธอใฝ่ฝันไม่รู้จริงๆว่าจะมีวันหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ขอรอเธอคนนี้แกเอ๊ะลิงน้อยของแม่อยู่นี่เองเอ้านายมาหรือเปล่าแม่ไม่มาหนูเหนื่อยไหมเนี่ยลูกหืมแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้า
แล้วนี่แม่ทานอะไรมายังครับเนี่ยโอ้โหพูดถึงแล้วหิวเลยอ่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะข้างในมีแก้วมานี่โอ้แก้วมาแล้วน้องมหัศชนาแล้วสายมันเกิดครับโอ้ยน้องมหัศผมว่าครับผมผมทำเดอะเชฟแคทเธอรีนนะครับรับจัดเลี้ยงงานนี้โดยเฉพาะเลยครับงานไฮโซอย่างนี้ต้องสำหรับไฮโซอย่างพี่ปึ้งเท่านั้นนะครับโอ้ยว่าเสร็จถึงว่าสิพาไปชมหน่อยสิครับได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทานไปเร็วแก้วมาเร็วไอ้กัม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 หาอะไรวะแล้วไอ้นายไม่มาด้วยวะนายบอกเรานะว่านายจะมามึงยอมไงอ่ะอ๋อแม่โมจะเล่นตัวดูดิตัวนี้เว้ยมันต้องลองโดนทิ้งท้ายเข็ดแม่ค่ะและแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาเป่าเค้กและร้องเพลง Happy Birthday ให้เจ้าภาพค่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you อีกรอบหนึ่ง And Happy Birthdayไปตัดเค้กเลยเธอจ้าจ้าเดี๋ยวไปจัดเค้กกันน่ากินจังเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะที่จะมีคนคนหนึ่งขึ้นมาพูดอะไรกับคนพิเศษของเขาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับลิงตัวนี้อยากจะออกมาขอโทษคนคนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเสียใจและทำให้เขาต้องร้องไห้ผมรู้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันผิดไม่ต้องยกโทษให้ผมไม่ต้องให้อภัยผมแต่ผมขอแค่เราจะยังรักกันต่อไปได้ไหมเขาก็
าก็ปิดค่ะทุกๆคนคะนั่นก็คือการแสดงที่เราเตรียมเซอร์ไพรส์กับทุกๆท่านค่ะขอเสียงตบมือนิดนึงนะคะและต่อจากนี้เราก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยค่ะถึงเช้าไปเลยกล้าพอที่จะพูดยาวๆขนาดนั้นนะครับขอบคุณนะเปิ้งนะครับที่เป็นทั้งพ่อและแม่ผมมาโดยตลอดผมอาจจะไม่ใช่เด็กที่ดีบางครั้งผมอาจจะดื้อแต่ผมสัญญานะครับต่อจากนี้ไปอ่ะผมจะดูแลนะเปิ้งเองครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดีหมดแล้วอ่ะโอ้โหเหลือพวกเราสองคนนะกูว่าสามว่ะเออว่ะซีปิ๊ดเราตัดสินใจละเราจะไปเรียนต่อกับอาร์มไอซีไอ้ปีนไอ้ซีไอ้ปีนซีปีนกลับเถอะกลัวพ่อของมันไปวางแผนกันมาตอนไหนเนี่ยไม่บอกแต่จริงปะล่ะตัวเองขอถามอะไรหน่อยดีอย่าโกหกนะตัวเองชอบซันจริงๆปะเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวเองเป็นคนแบบนี้อ่ะเอ้าก็นายบอกว่าห้ามโกหกอ่ะเขาก็ไม่ได้โกหกแต่ถึงเขาจะชอบซันนะรู้ป่ะในใจเขาอ่ะมีแค่ในคนเดียวนะไกลกันละกันจนอาจจะทำให้เราทะเลาะกันเรื่องขอจบหน่อยดีต้องพูดว่าไงก่อนอาจทำให้เจ็บช้ำแต่อยากในรักกันครับเธอเอาไว้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ควบคุมใครที่เข้ามาถึงเขาจะมีความรู้สึกดีๆกันจนทำให้ใจต้องหวั่นไหวและฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจใครอื่นจะผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไปไม่มีความหมายแผนมันมีอย่างนี้เว้ยงานมันเกิดพี่ปึ้งนะครับผมว่าไนท์กับไอซันต้องสลับตัวกันพี่ปันจะใส่ชุดคอสเพลย์ใช่ป่ะขอดขอดอามาร์ทขอดหลบจ้าเฮ้ยมาทุ่มอยู่อามาร์ทขอดต้องสลับตัวกันเว้ยแล้วนอกนั้นมีกับไอปิ๊ดแล้วก็โซดาจะจัดการเองเห็นด้วยกันมั้ยเนี่ยพยักหน้าอันนี้นะมารวมพลังไอ้กำจอด1 2ที่ขั้นกลางอาจทำให้เจ็บช้ำแต่อยากจะบอกเธอเอาไว้
ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ควบคุมใครที่เข้ามาถึงเขาจะมีความรู้สึกดีๆกันจนทำให้ใจต้องหวั่นไหวและฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจใครอื่นจะผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไปไม่มีความหมายจนทำให้ใจต้องหวั่นไหวและฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจใครอื่นจะผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไปไม่มีความหมายราตรีที่มีแต่แสงดาวฉันสูงสกาวมีเธอและฉันตายเหงาเป็นประจันก็ไฟในใจกลางเมืองมีแสงสีสีวิไลมีไฟสิ่งสวยให้เราได้ดูมากมายแต่มันน่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เธอและฉันได้ละลาไปด้วยกันแต่มันคือความสุขสุขที่สุดหัวใจจะเก็บเอาไว้ทุกวินาทีที่มีเธออยู่ที่ตรงนี้ความสุขที่มีเธออยู่ฉันจะพาเธอไปในราตรีนี้ขอบคุณนะเว้ยเออไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนกันเว้ย